สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับเรื่องราวของคนกันเองออกมาวิพากวิจารณ์คนกันเองไทโพสพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าหมดความน่าเชื่อถือสมศักดิ์เจียมชี้ข้อแรกทักษิณก็โกหกแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเรื่องของเรื่องนี่คือทักษิณชินวัตรได้โพสต์ข้อความลงบนเทวิตเตอร์นะครับบอกว่าตอบวิรัตเรื่องยกตําแหน่งนายกให้ป้อม ประการที่1ผมไม่ได้มีอํานาจในพรรคเพื่อไทยนะครับประการที่2ผมไม่เคยสื่อสารกับคุณวิรัติมนานานมากแล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยคุยกับพลเอกประวิทย์มา17ปีแล้วนะครับประการที่3ผมมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะได้สอสเกินกึ่งหนึ่งได้เชื่อว่าพรรคไม่โง่พอที่จะยกตําแหน่งนายกรัฐมนตรีให้ป้อมทักสินโพสต์ทวิตเตอร์ไว้อย่างนี้สมศักดิ์จีมทรัศกุล ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีมาตรา1 1 2และปัจจุบันนี้ก็ลี้ภัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็โพสต์ Facebook ตอบโต้กลับมาเหมือนกันสมศักดิ์บอกว่าอย่างนี้ครับผมว่าท่าทักษินจะตอบหรือถ้ากิดทักษินจะอธิบายเรื่องป้อมจริงๆเนี่ยก่อนอื่นต้องไม่เริ่มที่การพูดโกหกนะครับข้อที่1ครับที่บอกกาผมไม่ได้มีอํานาจในพรรคเพื่อไทยข้อแรกนี่ก็โกหกแล้วนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความจริงของเรื่องนี้คืออะไร แต่คำที่แจงของคุณทักษิณเนี่ยใช้ไม่ได้ครับต้องไปเขียนมาใหม่ถ้าเกิดข้อแรกโกหกซะแล้วเนี่ยข้อ,ต,อต่อมาจะให้เชื่อได้อย่างไรล่ะครับ